ปี1815ที่หมู่บ้านเบกีประเทศอิตาลีหนูน้อยยอนบอสโกได้ถือกำเนิดมาชีวิตในวัยเด็กของยอนนั้นลำบากมากบิดาเสียชีวิตเมื่อท่านอายุเพียง2ขวบท่านจึงเติบโตด้วยการเลี้ยงดูของคุณแม่มาการิตายอนรักการเรียนหนังสือมากแต่ท่านต้องช่วยครอบครัวทำงานหนักในไร่เมื่ออายุ9ขวบยอนได้ฝันประหลาดในความฝันนี้ยอนเห็นเด็กๆทะเลาะวิวาทกันและบางคนก็กล่าวคำหยาบคายท่านเข้าไปห้ามแต่เด็กๆพวกนั้นก็ไม่ฟังท่านเข้าไปหาเด็กกลุ่มนั้นและลงมือจัดการกับพวกเขาด้วยกำปั้นเพื่อให้หยุดทำร้ายกันขณะนั้นเองบุรุษผู้หนึ่งปรากฏมาและเตือนว่าการใช้กำลังไม่ทำให้พวกเขามาเป็นเพื่อนเราได้จงใช้ความอ่อนโยนและความรักและสอนให้พวกเขาเห็นความงดงามของคุณธรรมและอยู่ห่างไกลความชั่วยอนแย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่บุรุษผู้นั้นกล่าวว่าหนูจะต้องทำให้มันเป็นไปได้ด้วยการนอบน้อมเชื่อฟังและหมั่นเล่าเรียนฉันจะมอบอาจารย์ให้หนูท่านเป็นแม่ของฉันเองทันใดนั้นสตรีผู้หนึ่งเดินเข้ามาใกล้และพูดอย่างอ่อนโยนว่ามองไปรอบๆสิยอนมองเห็นหมาป่าหมีและสัตว์ดุร้ายนางจึงสอนว่าจงพยายามเข้าหาสัตว์เหล่านี้ทำให้พวกมันเชื่องลงมันจะกลายเป็นลูกแกะที่เชื่องน่ารักยอนไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรนางจึงอธิบายต่อว่านี่เป็นงานที่หนูต้องทำคือพาพวกเขาเดินไปในทางที่ถูกต้องและพาไปหาพระเจ้าแล้ววันหนึ่งหนูจะเข้าใจทุกสิ่งจงทำตนให้สุภาพเข้มแข็งและอดทนเช้าวันรุ่งขึ้นยอนได้เล่าความฝันนี้ให้คนในบ้านฟังแต่ละคนก็ตีความไปต่างๆนานาคุณแม่มาการิตาได้เอ่ยขึ้นว่าลูกรักใครจะไปรู้สักวันลูกอาจจะเป็นพระสงฆ์ก็ได้ยอนรู้สึกมีแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากและตั้งใจจะเป็นพระสงฆ์เพื่อจะได้แก้ปัญหาที่วัยรุ่นเหล่านี้กำลังเผชิญอยู่ยอนได้ฝึกหัดเล่นไพ่เพื่อใช้แสดงกลฝึกกายกรรมต่างๆเพื่อช่วยพวกเขาไม่ให้ไปก่อเรื่องไม่ดีแต่อันตนพี่ชายต่างมารดาไม่เห็นด้วยกล่าวกับยอนว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกทำไมทำงานก็จะไม่มีอะไรกินแต่ยอนก็ไม่กลัวยอนแบ่งเวลาทำสิ่งต่างๆทั้งฝึกแสดงกลทำงานในไร่กับพวกพี่ๆและเรียนหนังสือไปด้วยเมื่อยอนอายุ14ปียอนได้รู้จักกับคุณพ่อกันลอสโซท่านได้สอนและให้คำแนะนำยอนทั้งในด้านการเรียนและในด้านจิตใจแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นคุณพ่อกันลอสโซได้ล้มป่วยลงและได้สิ้นใจยอนได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนรัฐบาลยอนชนะใจเพื่อนๆด้วยนิสัยที่ดีด้วยการช่วยอธิบายเรื่องการเรียนให้กับเพื่อนๆด้วยความร่าเริงและด้วยความมีน้ำใจเพื่อนๆมักจะฟังยอนเล่าเรื่องต่างๆเสมอและมาดูยอนแสดงมายากลและกายกรรมและนี่คือที่มาของคณะร่าเริงซึ่งยอนได้ตั้งขึ้นมาผู้ที่เป็นสมาชิกต้องกระทำหน้าที่อย่างดีทั้งในการเรียนและการปฏิบัติศาสนาและต้องร่าเริงเสมอเมื่อยอนอายุ20ปียอนได้เข้าเป็นสามเณรซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่เพื่อนๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่คุณแม่มาการิตาหลังจากบวชเป็นพระสงฆ์แล้วคุณพ่อได้ตั้งคณะซาเลเซียนเพื่อทำงานกับบรรดาเยาวชนยอนบอสโกคือเด็กที่มีความฝันและความมุ่งมั่นทำความฝันนั้นให้เป็นจริงแล้วคุณล่ะมีความฝันบ้างไหมมารู้จักคุณพ่อบอสโกให้มากขึ้นสิแล้วคุณก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำความดี